โควิด19นะคะไทยเราเนี่ยต้องเรียกว่านับถอยหลังแล้วเนาะนับถอยหลังที่จะปรับเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละวันด้วยค่ะปรากฏว่าแนวทางปฏิบัตินะคะสถานพยาบาลเนี่ยที่จะปรับตัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โควิด19นะคะเป็นโรคประจำถิ่นกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ราชวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพแล้วก็ภาคส่วนต่างๆค่ะร่วมกันจัดทำแนวทางในการปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่นนะคะเขามีเป้าหมายแบบนี้ค่ะก็คือช่วยให้ระบบการบริการทางการแพทย์การรักษาโควิด-19 เนี่ยสามารถที่จะรองรับสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อได้แล้วก็เพื่อเป็นการเข้าถึงการวิจัยการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดอัตราการเสียชีวิตรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หลังรักษาหายหรือที่เรียกว่าภาวะลองโควิดแล้วก็การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยจะต้องรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยทีนี้มาตรการค่ะในระยะแรกเนี่ยเริ่มจากการตรวจคัดกรองนะคะในผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์คือสรุปมาตรการออกมาแล้วเนี่ยด้านการรักษาเขาจะแบ่งการดูแลผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการเตรียมแล้วนะคะสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มีกลุ่มอาการอะไรบ้างอย่างเช่นเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองก่อนนะคะใครที่เป็นไม่มากนักเนี่ยก็ดูแลตัวเองไปนะคะรักษาอยู่ที่บ้านไปอาการมากขึ้นก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปรวมไปถึงการดูแลแบบฉุกเฉินด้วยนะคะผู้ป่วยฉุกเฉินมีการระบบการส่งต่อผู้ป่วยโควิดแล้วก็มาตรการสำหรับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ค่ะส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีการเสี่ยงต่ออาการรุนแรงนะคะรวมถึงภาวะลองโควิดเนี่ยเขาก็จะเน้นประเมินอาการก่อนอาการของผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเป็นลองโควิดนะคะแล้วก็ให้การรักษาการเฝ้าระวังการติดตามช่วยเหลือตามลำดับต่อไปครับผมกรณีผู้ป่วยทั่วไปล่ะเริ่มจากมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการดูแลผู้ป่วยก่อนทำการผ่าตัดก็ต้องมีการคัดกรองแล้วนะคะการดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินก็เช่นกันการดูแลผู้ป่วยที่จะต้องทำหัตถการที่มีระยะเวลานานการรับผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลนะคะที่เป็นผู้ป่วยในแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์เนี่ยปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆมากขึ้นก็อาจจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆสามารถติดตามได้นะคะจากเว็บไซต์ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะครับผมค่ะ